นมัตถุรัตนัตยัสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่40ชื่อหัวข้อว่าอัตบัญญัติชื่อหัวข้อก็ตั้งให้มันยากๆหน่อย ให้มันไม่รู้เรื่องก็ไว้ก่อนอัตตบัญญัติก็แปลว่าการบัญญัติอัตตาตัวตนการบัญญัติตัวตนบัญญัติให้มันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งบัญญัติให้มันเป็นของเที่ยงของคงทนของมีอัตตาตัวตนให้มันเป็นจริงเป็นจังว่าในโลกนี้เราบัญญัติขึ้นมาจากอะไรนะครับเราทั้งหลายก็บัญญัติกันเก่งอยู่แล้วนะบัญญัติให้มันเป็นจริงเป็นจัง เช่นเวลาเราเห็นคนเราก็รู้สึกเป็นคนจริงจังเลยนี่เรียกว่าบัญญัติอัตตานะคือคำว่าคนว่าหญิงว่าชายนี่เป็นคำบัญญัติที่เราบัญญัติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ผู้หญิงผู้ชายดีชั่วถูกผิดนี่เรียกว่าอัตตานะครับอัตตบัญญัติทีนี้บางคนหลังจากเขาบัญญัติแล้ว เขาก็หลงในสิ่งที่ตัวเองบัญญัติด้วยคือเราบัญญัติว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยนะบัญญัติกันว่าตําแหน่งนี้นะเป็นเจ้านายเรามาเห็นเก้าอี้ตัวนี้ได้ตําแหน่งนี้ปับ๊บเราก็รู้สึกเป็นเจ้านายจริงๆซะด้วยอันนี้ก็คือการหลงสิ่งที่ตัวเองบัญญัติขึ้นนะ คำว่าอัตตาอัตตาหมายถึงสิ่งที่มันเป็นของคงทนที่มันเป็นของเที่ยงแท้ที่มันไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นที่มันอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวที่มันมีอำนาจบังคับบัญชาได้ที่มันมีอำนาจสั่งการได้ว่าให้ใครเป็นอย่างนั้นก็ได้ให้ใครเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่เขาเรียกว่าอัตตามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนท่านจะให้อัตตากับโต๊ะก็ได้จับมันเป็นอันใดอันหนึ่ง เป็นโตะแท่จริงคำว่าโต๊ะนี้ก็เป็นคำไทยเรียกมันบัญญัติขึ้นมาฝรั่งเขาไม่เรียกโตะเขาเรียกเทเบิลนี่เป็นคำบัญญัตินะครับเราบัญญัติให้มันเป็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมานี้เรียกว่าบัญญัติอัตตาส่วนใหญ่เราทั้งหลายเวลาบัญญัติขึ้นมาแล้วให้เป็นอันใดอันหนึ่งสำหรับสื่อสารกันแล้วเท่านั้นยังไม่พอเราก็ยึดมั่นถือมั่นติดข้องลงไปด้วย ว่ามันเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นเช่นอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีนี้ไม่ดีนี้บวกนี้ลบนี้มีค่าเท่าโน้นนี้มีค่าเท่านี้ถ้าดอกกุหลาบก็มีค่ากว่าดอกดาวเรืองนี่เราก็บัญญัติขึ้นมาแต่โดยความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นของมันโต๊เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นของมันนะมันไม่ได้เป็นโตะ๊ะเป็นเก้าอี้อะไรอย่างที่เราคิดหรอกเราก็ใส่บัญญัติเข้าไปเพื่อการสื่อสาร พอใส่บัญญัติเข้าไปเพื่อการสื่อสารแล้วเราก็ไปติดข้องกับบัญญัติใส่ค่าให้มันเข้าไปด้วยมีราคาเท่านู้นเท่านี้อะไรก็ว่ากันไปนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็พากันบัญญัติสิ่งต่างๆเยอะแยะเหลือเกินนะเงินทองลาบยศตำแหน่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบัญญัติกันขึ้นการบัญญัตินี้ไม่ได้มีผลอะไรนะ มันเป็นสิ่งดีแล้วก็คือทําให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่การบัญญัติขึ้นมาแล้วติดสิ่งที่ตัวเองบัญญัติให้มันเป็นของเที่ยงเป็นของคงทนอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นของนิ่งอยู่อย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าอัตตาบัญญัติอัตตานะฉะนั้นเราทั้งหลายจะรู้สึกว่าตัวเรานี้ก็มีเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งด้วยเพราะว่าเราบัญญัติตัวเราขึ้นมาจากนามจากรูปนี้นะครับบัญญัติมาตั้งแต่เกิดแล้ว คนอื่นเขาช่วยเราด้วยคือพาเราไปจดสูติบัตรแรกเกิดมีคนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเด็กชายนั้นเด็กชายนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็มีบัญญัติด,ด้านการเรียนการทำงานอะไรขึ้นมาหลากหลายจนกระทั่งชื่อที่เรามีหรือว่าที่เขาตั้งเอาไว้บัญญัติสำหรับเรียกกันสะดวกสะดวกก็กลายเป็นสิ่งที่ ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นทําให้เกิดความทุกข์ได้มากนะครับในการเรียนครั้งที่40นี้ก็จะมาแสดงให้เห็นถึงว่าการบัญญัติอัตตาตัวตนนี้มาได้ยังไงนะเราก็ลองสังเกตดูจริงๆเราทั้งหลายนั้นก็บัญญัติกันมาเต็มไปหมดแล้วนะครับนะอย่างเช่นในโลกนี้มีอะไรบ้างท่านว่ามันมีอย่างที่มันมีนะมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น แต่ท่านจับให้มันเป็นเยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นต้นไม้เป็นต้นกล้วยเป็นดอกกุหลาบเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้นนนมีฐานะอย่างนั้นมีฐานะอย่างนี้เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องอันนี้นะเต็มไปหมดเลยในโลกนี้นะเราก็บัญญัติขึ้นมาแล้วก็หลงสิ่งที่ตัวเองบัญญัติคิดว่ามีจริงแต่จริงๆมันมีไหมนะแม้กระทั่งเราอายุอายุเท่าไหร่กันแล้ว ส่วนใหญ่จะเกินผมไหมผมเป็นเด็กอยู่คนเดียวนะเราอายุเท่าไหร่แล้วอายุนี้ก็เป็นบัญญัติเฉยๆอายุก็ไม่มีจริงเวลาก็ไม่มีจริงนะที่เวลาเราบอกว่าตอนนี้18 5. นาฬิกาหนาทีอย่างนี้ก็เป็นบัญญัติเฉยๆเป็นที่เราแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ให้มันถูกต้องอะไรละ่ะที่มีจริงก็นามกับรูปกายกับใจที่มีจริงมันมีจริงเป็นครั้งค เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎตรลักษณ์มีอยู่เท่านี้จะบอกว่ามีก็ได้คือมีเมื่อมันเกิดเมื่อมันมีเหตุจะบอกว่าไม่มีก็ได้ไม่มีเมื่อมันหมดเหตุมันก็ดับไปนี่นะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันจึงไม่มีจริงนะครับที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้คืออะไร เมื่อวานนี้ก็คือขันทั้งห้ากายกับใจเราที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วแล้วเราก็นึกถึงมันฉะ <c oughs> นั้นไอ้เวลานี่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงตัวท่านเองแหละกายกับใจขันทั้งห้ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าเวลาเปลี่ยนอย่างเดียวเราจะแก่ไหม <c oughs> ไม่แก่เลยนะ แต่เรารู้สึกว่าเวลามันเปลี่ยนแต่เราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยแต่เราดันแก่แต่โดยความจริงมันตรงกันข้ามคือเวลาไม่มีเรานั่นแหละที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากายกับใจขันทั้งห้าเนี่ยมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดสักทีหนึง่งทีนี้เราก็บัญญัติเวลาเนี้เพื่อนับอายุมันให้เกิดการสื่อสารกันได้โดยถูกต้อง ใครไปหลงเวลาหลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นไหมกลายเป็นจริงเป็นจัง,จงว่าเรามีอายุเท่านี้จริงๆซะด้วยแต่โดยความจริงมันไม่มีนะมันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของเกิดดับอดีตนะ่ยก็เป็นคําเรียกเฉยๆเรียกอะไรละ่ะเรียกขันทั้งห้าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ดับไปแล้วอนาคตมีจริงไหมไม่มีเป็นคําเรียก ขันทั้งห้าที่จะเกิดต่อไปในอนาคตสิ่งที่มีจริงก็คือในปัจจุบันในขณะนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือไม่มีเวลานั่นเองการที่เราตกหลงไปอดีตกับอนาคตก็เกิดเวลาขึ้น<ม>เกิดอัดตราตัวตนขึ้นนะหลงไปอดีตก็รู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ทำนี่มาเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างนี้เกิดอัดตราตัวตนขึ้นเมื่อนึกถึงอนาคตก็คิดว่าตอนนี้เรายังไม่ดี ต่อไปเราจะดีขึ้นตอนนี้ยังไม่บรรลุอีกอนาคตต่อไปข้างหน้าเป็นกับกับเราก็จะบรรลุอะไรอย่างนี้ก็เกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาได้หมดนะมีที่ให้อัตตาตัวตนนั้นได้แทรกอยู่หรือว่าได้เป็นนอนอยู่นะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าอัตตาตัวตนแต่ที่จริงอัตตาตัวตนไม่มีจริงนะถ้าท่านอยากฝึกฝนเพื่อให้เห็นความจริงอันนี้ ก็ไม่ยากเลยเพียงแต่อย่าให้มีอดีตกับอนาคตเท่านั้นเองก็คือให้อยู่กับปัจจุบันเข้าไว้นะก็แค่ตั้งคาถามกับตัวเองขึ้นมาว่าตอนนี้กายมันเป็นยังไงมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันนั่งมันยืนมันเดินมันนอนตอนนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงสบายไม่สบายตอนนี้จิตใจเป็นยังไงมึนไม่รู้เรื่องงงไป สงสัยหรือว่าสบายใจหรือว่าไม่สบายใจหดหูท้อแท้อะไรพวกเนี้ยฉะนั้นคำถามที่เราควรตั้งถามอยู่ตัวตัวเองอยู่เสมอเสมอก็คือตอนนี้กายกับใจเป็นอย่างไงนั่นเองก็คืออยู่กับปัจจุบันให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามีสติรละลึกขึ้นมาบ่อยๆว่าตอนนี้กายมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ใจมันเป็นอย่างนี้รละลึกขึ้นมาได้บ่อยๆเขเรียกว่าเป็นคนมีสติเนี่ยก็มีเท่านี้เองนะ ว่าสติก็หมายถึงการไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจไม่หลงกายหลงใจนะไม่ลืมมันไปกายเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกมันหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกเดินก็รู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ก็รู้สึกใจสบายใจไม่สบายก็รู้สึกอิจฉาพอใจหรือไม่พอใจโกรธโลภหลงหรือว่าดีใจก็รู้สึกอันนี้เรียกว่า การมีสตินะครับการมีสติก็จะทําให้บุคคลนั้นอยู่กับปัจจุบันผู้ที่มีสติสมบูรณ์ก็คือพระอระหันต์ก็ไม่มีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องนะเมื่อไม่มีเวลาก็ไม่มีเรื่องเกิดไม่มีเรื่องตายอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับจาน,นที่เราทั้งหลายพากันเวียนเกิดเวียนตายก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะเป็นวัตจักรของเวลาก็เราติดข้องกับสิ่งที่เราคิดขึ้นมาหลงขึ้นมามันเป็นมโนภาพ นะครับท่านก็ลองนึกดูง่ายๆก็ได้ตอนนี้ท่านอาจจะมีสามีใช่ไหมก็เป็นแค่มโนภาพท่านนอนหลับไปมีไหมไม่มีตายไปมีไหม <c oughs> ไม่มี <c oughs> แล้วตอนนี้ทําไมมันมีเยอะแยะเหลือเกิน <c oughs> เห็นไหมตัวเองบัญญัติขึ้นมาเองแล้วก็หลงสิ่งที่ตัวเองบัญญัตินะครับดังนั้นการบัญญัติให้มันเป็นนั้นเป็นนี้นะทั้งๆท,ที่มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น อย่างผมก็เป็นอย่างที่ผมเป็นนั่นแหละเป็นนามเป็นรูปที่ประกอบกันขึ้นในขณะนี้เป็นความรู้สึกเป็นจิตใจที่คิดอย่างนี้แล้วก็พูดออกไปนะครับทีนี้ท่านก็บัญญัติบัญญัติว่านี่น itos, Raj. อาจารย์สุภีอย่างนี้เรียกว่า <Kız. S 1> อัตตบัญญัติบัญญัติอัตตาตัวตนบัญญัติจากรูปก็ได้คือมองเห็นรูปแล้วก็บัญญัติบัญญัติจากเสียงก็ได้ได้ยินเสียงแล้วก็บัญญัติบัญญัติจากความคิดของท่านขึ้นมาเองก็ได้ว่าเออคนนี้พูดไม่รู้เรื่อง ก็บัญญัติขึ้นมาเนี่ยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างโน้นแท้ที่จริงเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราก็ไปบัญญัติให้เขาเป็นอัตตาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันคงทนที่มันเที่ยงแท้ตามความคิดตามมโนภาพของเรานะครับฉะนั้นอัตตานี้ไม่เคยมีจริงนะเป็นเพียงผลรวมของความรู้สึก ของความจําและก็ของความปรุงแต่งในใจของความคิดเรานั่นเองนะครับผลรวมและมันก็เกิดขึ้นมานะเหมือนเราอยากให้คนนี้เป็นอะไรก็เป็นผลสรุปหรือว่าผลรวมของความคิดเราที่มีต่อคนนั้นทั้งๆที่คนนั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราก็ไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้คนนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอัตตบัญญัตินะครับอัตตานะ อัตตาแปลว่าตัวตนซึ่งตัวตนนั้นไม่มีจริงเป็นผลรวมหรือว่าผลสรุปของความคิดของความหลงเท่านั้นเองนะเป็นผลรวมผลสรุปของอวิชชาความไม่รู้หลงไปแล้วก็บัญญัติขึ้นมาส่วนบัญญัตินี้แปลว่าสิ่งที่เราแต่งตั้งขึ้นเอาไว้สําหรับสื่อสารกันถ้าเราไม่หลงมันก็ไม่เป็นไรนะบัญญัติเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าหลงเป็นไงบ้างก็ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้นั่นแหละ นะครับทุกเพราะสิ่งที่คิดขึ้นมาเองอย่างนี้นะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องอัตตบัญญัติที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แสดงให้เห็นว่าคนเราทั้งหลายนั้นบัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมาจากอะไรบ้างนะครับในทีขณิกายมหาวัคคมหานิทานาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อ1 1 7พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระอานนท์ เรื่องของบุคคลที่ยังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทตามความเป็นจริงก็พากันบัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมา4ลักษณะด้วยกันก็คือบัญญัติขึ้นมาจากรูปบ้างบัญญัติขึ้นมาจากอารูปบ้างแต่ที่จริงก็คือบัญญัติขึ้นมาจากรูปน้มนั่นเองก็เอารูปเอาน้มนั่นแหละมาบัญญัติ <Norwegian> ไม่ได้เอาสิ่งเกินนี้หรอกก็เอารูปเอาน้มเอากายเอาใจนั่นเองมาบัญญัติ แต่ว่ารูปก็แบ่งออกเป็นทั้งฝ่ายปริตตะคือมีขอบเขตแน่นอนเป็นตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างแล้วก็เป็นอนันตะคือหาขอบเขตไม่ได้ตัวใหญ่ๆโตๆเป็นพวกเทวดาหรือว่าพวกพรหมไปก็สามารถเอามาบัญญัติเป็นตัวเป็นตนได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือว่าเอาอารูปมาบัญญัติอารูปก็มีทั้งฝ่ายปริตตะและฝ่ายอนันตะนะรูป เราคงจะรู้แล้วนะรูปนะรูปดังร่างกายเราก็เป็นส่วนประกอบของรูปนะโดยมีรูปที่เป็นประธานคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็สิ่งที่แสดงออกของรูปแสงมากระทบกับรูปนี้กระทบกับกายก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสีสันบรรณะสิ่งที่มองเห็นได้ทางตาธนะาตุสองธาตุกระทบกันเกิดเสียงขึ้นมานี่ก็เป็นเสียง อย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เรียกว่ารูปรูปก็มีทั้งแบบปริตะทั้งแบบอนันตะส่วนอรูปก็คือนามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณฝ่ายนามฝ่ายอารูปฝ่ายนามก็มีทั้งปริตะและอนันตะปริตะคือมีขอบเขตเล็กๆน้อยๆแบบเราทั่วไปนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกปริตะนะอย่างจิตใจปริตตะก็เช่นว่าเวลาชอบก็ชอบคนเดียวชอบสองสาคนชอบกลุ่มเดียว อย่างนี้เรียกว่าใจชอบแบบปริตตะบางคนเขามีความเป็นมิตรมีเมตตาเมตตาได้ทั้งหมดสัพเพสตาคือเมตตาได้ไม่จำกัดอันนี้กลายเป็นใจเขาเป็นอนันตะแต่ทั้งสองคนนี้ก็บัญญัติอัตตาตัวตนได้เหมือนกันมีตัวมีตนได้เท่าๆกันทั้งใจแคบทั้งใจกว้างก็บัญญัติขึ้นมาว่าเออนี่เราใจแคบนี่เราใจกว้างสรุปแล้วก็คืออัตตาพอๆกันนะถ้าไม่รู้ความจริงนะครับนี่ รูปแบบอนันตะหรือว่ารูปแบบปริตตะก็บัญญัติอัตตาตัวตนได้อารูปก็ทํานองเดียวกันนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายคงจะชอบอารูปแบบอนันตะกันแบบปริตตะเขาไม่ค่อยชอบนะมันเครียดมันวิตกกังวลหรือว่ามันโกรธมันโลภมันหลงมันเป็นตัวเป็นตนเขาไม่ชอบเขาชอบว่าจิตเราเนี่ยนะน่าจะเป็นอนันตะหน่อยเมตตาได้ทุกคนกรุณาได้ทุกคนถ่าแต่ดีเขาว่าอย่างนี้นะว่างๆไปหรือว่าไม่มีอะไรไป อย่างนี้แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็บัญญัติอัตตาตัวตนได้พอๆกับปริตตานั่นเองนะครับนะนี่เรียกว่าอัตตบัญญัติมีอยู่สีอย่างด้วยกันในทีขณิกายมหาวัคมหานิทานาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระอานนท์ว่ากิตาวตาจะานันดอัตตานังปัญญะเป็นโตปัญญเปติดูก่อนอานนท์ สัตว uh, ์ทั han, han, hi, ang, 0, i, ้งหลายเมื ang th ang 0, ่อจะบัญญัติอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดเมื่อจะบัญญัติอัตตาตัวตนนะบัญญัติสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นอย่างนั้นของมันให้มันเป็นอย่างอื่นให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ทั้งทั้งที่โต๊ะเก้าอี้นั้นก็เป็นอย่างนั้นของมันเราก็บัญญัติให้มันเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมกระดาษเงินทองถามว่ามันเป็นยังไง มันก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่เราก็บัญญัติขึ้นมาว่าเออเนี่ยเงินอันนี้หนึ่งร้อยนี่ห้าร้อยนี่พันหนึ่งพหนึ่งมีค่ากว่ามากกว่าห้าร้อยห้าร้อยมีค่ามากกว่าหนึ่งอันนี้เรียกว่าอัตะตะบัญญัติอัตอตาให้มันนะครับให้มันเป็นของเที่ยงให้มันเป็นสิ่งที่คงทนถาวรอ,อะไรขึ้นมาทีนี้ถ้าเราหลงไปตามบัญญัติเราก็วนเวียนเลยนะครับ ฉะนั้นที่เรามีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายขึ้นมาในโลกนี้นะเพราะว่าเราหลงผิดในกายในใจตัวเองก่อนจึงไปหลงผิดข้างนอกนะหลงผิดในกายในใจเห็นผิดมีความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรียกว่าทิฏฐิวิปลาดมีความจําที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรียกว่าสัญญาวิปลาสมีความปรุงแต่งที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงปรุงแต่งขึ้นมาในใจเรานั่นแหละ เรียกว่าจิตตะวิปลาสเพราะว่าเรายังละกิเลสไม่ได้ยังละความเข้าใจผิดละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันก็ปรุงขึ้นมาพอปรุงขึ้นมาเราดันเชื่อมันเชื่อมันก็เห็นไปตามทั่วเลยนะเกิดความเห็นผิดเกิดความจําผิดเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับถ้ามันปรุงขึ้นมาเราไม่เชื่อมันมันก็ไม่เป็นไรมันปรุงก็เรื่องของมันปรุงแล้วปรุงเพราะเหตุสักหน่อยมันก็ดับไปเองแต่เรานี้ปรุงเสร็จเราเชื่อมันด้วย มันก็เลยผิดพลาดขึ้นมาหลากหลายชั้นเหลือเกินนะครับนี้พระองค์ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สัตว์ทั้งหลายเมื่อจะบัญญัติอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดพระองค์ก็ตรัสเป็นสี่อย่างข้อที่หนึ่งรูปิงวาหิอานันดะปริตังอัตตานังปัญญเป็นโตปัญญเปติรูปีเมอัตตา รูปีเมปริตโตอัตตาติดูก่อนอานนท์สัตว์ทั้งหลายเมื่อจะบัญญัติอัตตาตัวตนก็บัญญัติจากรูปที่เป็นปริตตะอาศัยรูปที่เป็นปริตตะนี้มาบัญญัติอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติขึ้นมาว่ารูปที่เป็นปริตตะนี้เป็นอัตตาของเราในรูปที่เป็นปริตะมีขนาดยิ่งถ้าคนไม่ได้ฟังธรรมะนะนี่ ทั้งตัวเนี่ยขนาดเนี้ยเป็นตัวเราแล้วก็เด็กเล็กๆก็เป็นลูกเราเป็นหลานเราอันนั้นก็เป็นมดเป็นมดจริงๆด้วยนะเป็นหมาเป็นแมวเป็นช้างเป็นจริงๆด้วยมีขนาดจํากัดนะด้วยความที่เห็นผิดว่ามีตัวเราก่อนมันก็มีคนอื่นมีสิ่งอื่นมีสัตว์อื่นๆมีขนาดเล็กขนาดโตบ้างมีขนาดเท่าน้นเท่านี้ว่ากันไปอันนี้เรียกว่ามีขนาดจํากัดคือแบบปริตตะ นะครับซึ่งเราทั้งหลายก็มีกันครบทุกอันนี่นะมีครบทั้งสีนี่แหละเพียงแต่บางอันมากบางอันน้อยนะครับฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงเพราะว่าอริยมรรคยังไม่เกิดแล้วก็สักกายทิฏฐิยังไม่ขาดไปฉะนั้นความรู้สึกว่ามีตัวเรามีของเรามีตัวเขามีของเขาก็จะเกิดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งนะรู้สึกว่าเราดีบ้างเราไม่ดีบ้าง เราถูกบ้างเราผิดบ้างเราถูกทำร้ายบ้างนะเราถูกเอารัดเอาเปรียบบ้างอะไรพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งถ้าเกิดขึ้นมาก็เพียงเราดูลงไปว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปนะครับอย่าให้มันเป็นของคงทนถ้ามันเป็นของคงทนความเข้าใจผิดก็จะยังอยู่ความจำผิดผิดก็จะยังอยู่ครบถ้วนทีเดียวนะ ฉะนั้นวิปัสสนานี้เขาฝึกฝนเพื่อที่จะถอดถอนความเข้าใจผิดถอดถอนสัญญาผิดผิดสอดถอนความปรุงแต่งผิดผิดแล้วเราก็ไปเชื่อมันนี่แหละวิปัสสนาไม่ได้ทําเพื่ออย่างอื่นนะทำเพื่อถอดถอนความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นความเห็นผิดที่คิดว่ามีตัวเราจริงมีสิ่งนั้นจริงๆมีสิ่งนี้จริงๆสิ่งนั้นมันเที่ยงสิ่งนั้นเป็นของถาวรสิ่งนี้เราจะเอาไปด้วยได้อะไรพวกนี้แหละ เราฝึกฝนเพื่อถอดถอนพวกนี้ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรหรอกไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีไม่ใช่เพื่อได้กุศลเยอะๆไม่ใช่เพื่อจะไปเกิดที่โน่นที่นี่ไม่ใช่คนละเรื่องกันนะครับแท้ที่จริงโดยความรู้สึกแล้วมันกลับข้างกันด้วยซ้าไปนะครับนะต่อไปอันที่สองรูปิงวาหิอานันดะอนันตังอัตตานังปัญญเปนโตปัญญเปติรูปีเมอนันโต อัตตาติดูก่อนอนนบุคคลเมื่อจะบัญญัติรูปที่เป็นอนันตะหรือว่าส nah, ัตว์ก็ได้นะสัตว์หรือบุคคลเขาก็บัญญัติอัตตาตัวตนได้บุคคลเมื่อจะบัญญัติรูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอนัตตาตัวตนย่อมบัญญัติว่ารูปที่เป็นอนันตะนี้เป็นอัตตาตัวตนของเรารูปที่เป็นอนันตะนะรูปที่เป็นตัวใหญ่รูปที่ขยายได้ ือว่ามีขนาดไม่จํากัดรูปโต,โตนะอย่างพวกเทวดาพวกพลมพวกอะไรเงี้ยเขามีรูปโต,โตัวโตรูปขนาดไม่จํากัดนะบางพวกก็จํากัดบางพวกก็ไม่จํากัดแล้วแต่บางพวกเก่งๆเขาก็เล่นชานไปพอเล่นชานก็สามารถขยายรูปได้ต่างๆนาๆนาะเคยเล่นชาญไหมเล่นไม่ค่อยได้เล่นได้แต่เกมพวกเล่นชาญเล่นกีฬาทางจิต เขาก็จะขยายรูปได้ต่างๆนานา,นาขยายรูปตัวเองให้มันคับห้องก็ได้คับประเทศก็ได้คับโลกก็ได้หรือว่าขยายไปไม่สิ้นสุดก็ได้แม้พวกนั้นเองก็ยังบัญญัติอัตราตัวตนขึ้นมายังมีความเห็นผิดเหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นเราตัวเล็กก็เห็นผิดว่าเป็นตัวตนพวกที่ขยายได้ก็เห็นผิดคิดว่าเป็นตัวตนใหญ่ๆเป็นตัวเราที่ขยายได้ตัวเราที่ใหญ่โตเป็นเราที่เบาสบายพวก ปวดหลังก็บัญญัติรูปขึ้นมาว่าโอ้ยเราเนี่ยรูปปริตตาเหลือเกินนั่งแป๊บเดียวก็ปวดหลังพวกไม่ปวดหลังก็ตัวเราเองเหมือนกันเก่งนักสามารถบังคับบัญชาได้ไม่ปวดหลังอะไรพวกนี้นะนะเขาก็บัญญัติกันมาได้ทั้งหมดนะครับจนกว่าจะเห็นตามความเป็นจริงนะว่าทุกสิ่งที่มันเกิดเกิดเพราะว่ามันอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้น เกิดขึ้นมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละจึงจะละได้จึงจะถอดถอนความเห็นผิดและความเข้าใจผิดผิดได้นะครับต้องมีวิปัสสนานะจึงจะถอนได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปฝึกทำกุศลโน้นกุศลนี้มันละไม่ได้ดีไม่ดีอัตตาตัวตนเพิ่มหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าเก่งมากขึ้นสังเกตไหมเวลาเราเก่งมากขึ้นเราึ รู้สึกอัตตาเยอะขึ้นนะแต่เดิมไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่พอได้มาปฏิบัติธรรมชักจะเก่งขึ้นนะความรู้สึกว่าเก่งขึ้นก็คือเราแยกจากคนอื่นมากขึ้นมองเห็นว่าคนอื่นไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมคนอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้นะแต่โดยแท้จริงแล้วผู้ที่เห็นธรรมมากก็คือเขาเห็นว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นของเขาเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น เพราะว่ามันไม่มีตัวเองตัวเองมันจะดีขึ้นได้ยังไงก็ <c oughs> งมันไม่มีฉะ <c oughs> นั้นก็มีแต่ทุกคนเป็นไปอย่างนั้นของเขาเองที่เขาทําผิดไม่ใช่เพราะเขาอยากทําผิดเพราะเขาไม่รู้เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเกินนี้นะไม่ใช่ว่าทุกคนอยากเกิดนะแต่บางคนอยากเกิดอยู่ใช่ไหม <c oughs> ถ้ารู้แล้วก็คงไม่อยากหรอกนะ นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากเกิดนะยกเว้นแต่ไม่รู้เท่านั้นเองคือยังมีอวิชชาอยู่นะครับฉั้นไม่มีใครอยากทําผิดนะยกเว้นแต่ว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองเพราะว่าทําผิดมันก่อให้เกิดทุกเป็นทุกในอบายเกิดมาแล้วเป็นทุกเนี่ยได้ขันทั้งห้ามาเป็นทุกทุกทั้งนั้นเลยนะขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นทุกถ้าท่านรู้ท่านจะอยากเกิดไหมไม่อยากนะ ฉะนั้นคนที่เขาอยากเกิดอีกก็เพราะเขาไม่รู้เท่านั้นเองมีเท่านั้นแหละความไม่รู้คือ,อวิชาไม่รู้อริยสัจหน้าที่ของเราก็คือรู้ให้มันจบนะถ้ารู้ไม่จบก็อาจจะยังอยากเกิดอีกเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นข้อยกเว้นสําหรับคนนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้คนที่เขาทําผิดถ้าเขารู้เขาจะทาหรือเปล่าจ้างให้เขาก็ไม่ทําเขาไม่รู้ต่างหากเขาจึงทํา ทำผิดนี่นมันไม่ดีนะเดี๋ยวตัวเองก็เดือดร้อนไม่สบายใจเดี๋ยวเขามาจับเข้าคุกอีกตายไปก็ไปเกิดในอบายอีกทุกไหมทุกมากเลยถ้าเขารู้เขาจะทำไหมท่านว่าไม่ทําไม่ทำ,ทำนะฉะนั้นความผิดนี้ไม่มีใครอยากทํานะยกเว้นไว้แต่เขาไม่รู้เท่านั้นเองทุกนี้ไม่มีใครอยากได้ยกเว้นแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแม้แต่ตัวเราด้วยนะ ทุกเราอยากได้ไหมไม่อยากได้เว้นไว้แต่เราไม่รู้เท่านั้นแนหะเราก็เลยได้อยู่ทุกวันทุกวันอยู่นะฉะนั้นเราฝึกให้เกิดความรู้เกิดวิชาขึ้นนะครับหน้าที่ของเราก็มีเท่านั้นนะต่อไปอัตตาบัญญัติอันที่สามการบัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมาอันที่สามอรูปิงวาหิอานันตะปริตังอัตตานังปัญญะเป็นโตปัญญาเปติ อรูปีเมปริตโตอัตตาติดูก่อนอานน์บุคคลเมื่อจะบัญญัต,อต,ต,ต,ญญตอิอรูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติว่ารูปอรูปอรูปที่เป็นปริตตะนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราอรูปีคืออรูปนะครับอรูปอรูปก็คือฝ่ายนามนะและแต่เราจะเรียกชื่อฝ่ายที่ไม่มีรูป ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างที่เกิดขึ้นที่กายนี้ไม่ใช่กายนะเป็นความรู้สึกสัญญาความจำได้ความหมายรู้ไปหมายว่าอันนี้คือโต๊ะอันนี้คือเก้าอี้อะไรพวกนี้หมายว่าคนนี้ชื่อนั้นคนนั้นชื่อนี้สิ่งนี้มีค่าเท่านั้นสิ่งนั้นมีค่าเท่านี้นี่เป็นสัญญาเป็นความหมายรู้นะครับความหมายรู้ก็เกิดขึ้นเป็นครัง้งครั้งตามการกระทบผัสสะ นะเราก็สามารถบัญญัติเวทนาบ้างสัญญาบ้างหรือบางทีก็บัญญัติสังขารความคิดนึกความปรุงแต่งหรือแม้กระทั่งบัญญัติวิญญาณโดยส่วนใหญ่ก็ชอบบัญญัติวิญญาณกันนะเป็นเราเห็นเราได้ยินเราดมกลิ่นเรารู้รสเรากระทบสัมผัสทางกายเราคิดเรานึกเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนี้อันนี้ก็บัญญัติอรูปที่เป็นปริตะว่าเป็นอัตตาตัวตน ปริตตะคือเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียวนะยังโกรธโกรธนานไหมโกรธแป๊บเดียวนี่เรียกว่าปริตตะโลภนานไหมส่วนใหญ่ไม่นานแป๊บเดียวนะโลภอยากได้อันนี้ถ้าได้มาแล้วก็เลิกโลภแล้วนะถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะนานหน่อยหนึ่งหาวิธีไปหามันพอได้มาก็เลิกแล้วอันนี้เดี๋ยวไปโลภอันใหม่อยากได้อันใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะมันเป็นปริตตะสิ่งเล็กๆน้อย ความโลภความโกรธความหลงพอใจไม่พอใจโดยเฉพาะเราทั้งหลายที่อยู่ในกามภูมิก็จะเป็นปริตตะสะโดยมากแต่บางพวกเขาก็ทำฌานบ้างหรือว่าทำจิตให้ดีทำจิตให้สงบพวกนี้ก็เป็นอนันตะก็ได้เป็นข้อที่สี่ไปนะครับเป็นพวกที่เมตตากรุณาไม่จำกัดหรือว่าใจสะอาดใจดีไม่มี ความขุนข้องมองใจกับใครรู้สึกเมตตาไปได้ทุกคนใจกว้างอะไรพวกนี้นะก็สามารถบัญญัติอัตราตัวตนขึ้นมาได้นะครับนนั้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติให้ใจกว้างนะโดยความจริงใจมันกว้างอยู่แล้วเขาปฏิบัติเพื่อหเห็นว่าใจมันไม่ใช่ตัวเราบางคนปฏิบัติไปใจกว้างขึ้นนึกว่าถูกมันไม่ใช่นะไม่ใช่ปฏิบัติให้ใจกว้างหรอก ปฏิบัติให้เห็นว่าใจมันไม่ใช่ตัวเราพอใจมันไม่ใช่ตัวเรามันก็กว้างเองเป็นธรรมชาติของมันที่มันเป็นตัวเรามันเลยแคบแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ใจกว้างปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าใจนั้นมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงทนเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนี้นะต่อไปอันที่สี่นะบางคนก็บัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมาจากอารูปฝ่ายอนันตะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอรูปิงวาหิอนันต์อันันตังอัตตานังปัญญาเป็นโตปัญญาเปติอรูปีเมอนันโตอัตตาติดูก่อนอานนท์บุคคลเมื่อจะบัญญัติอรูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติขึ้นมาว่าอรูปที่เป็นอนันตะนี้เป็นอัตตาของเรานะครับฉะนั้นทุกๆอย่างนะทั้งรูปทั้งนามทุกๆชนิด ทั้งฝ่ายปริตตะทั้งฝ่ายอนันตะก็สามารถบัญญัติเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้สำหรับบุคคลที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงผู้ที่ไม่เห็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เป็นสังขารนี่นะยิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็อยู่แป๊บเดียวเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงทนเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้คนที่ไม่รู้อย่างนี้ก็สามารถ จับสภาวะนั้นบ้างสภาวะนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยนหรือว่าของใหญ่โตของที่ใช้เวลาแค่นิดหน่อยหรือว่าใช้เวลายาวนานอย่างคนเข้าฌานบางทีก็ใช้เวลานานมากก็สามารถจับอันยาวนั้นมาบัญญัติเป็นอัตราตัวตนได้นะครับนี่นะเรียกว่าอัตตบัญญัติการบัญญัติอัตราตัวตนโดยอาศัยนามและรูปอาศัยรูปและอรูปในการบัญญัติ แยกออกมาเป็นสี่คือแยกเป็นรูปก็สองมีปริตตะกับอนันตะอารูปก็สองปริตตะกับอนันตะนะเราทั้งหลายก็มีทุกอันนะนะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันมาได้ยังไงจริงๆก็คือมันเต็มอยู่กับเราแล้วนะ <c oughs> มีอะไรขึ้นมาก็ตัวเราของเราไปหมดนะนะนะครับอาการที่เรา เห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเกี่ยวเนื่องกับเราเป็นของเที่ยงเป็นของมั่นคงเป็นของอยู่ได้ลอยอยู่ได้โดดเดี่ยวไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันมันมาจากเขตจากปัจจัยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นตามความเป็นจริงความรู้สึกที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจังจัขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกว่าอัตตานะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนเราจึงรู้สึกว่ามันเป็นคนจริงๆเวลา เราเขาด่าเราเราจึงรู้สึกว่าเราโดนด่าจริงๆนะรู้สึกอย่างนั้นไหมลองดูก็ได้นะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าการบัญญัติอัตราตัวตนขึ้นมาจากสิ่งต่างๆนะครับฉะนั้นก็บัญญัติจากรูปบ้างจากนามบ้างนะครับทีนี้ในการบัญญัติอัตราตัวตนแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นแต่ละคนก็มีวิธีการบัญญัติแตกต่างกันไปอย่างละสามอย่างละสามนะ อันที่หนึ่งการบัญญัติรูปเป็นปริตตะว่าเป็นอัตตานั้นก็มีสามอย่างบัญญัติรูปที่เป็นอนันตาก็มี3มอย่างบัญญัติอารูปแบบปริตตะเป็นอัตตาก็มีสามอย่างบัญญัติอารูปแบบอนันตะว่าเป็นอัตตาก็มีสามอย่างอย่างละสามอย่างละสามนะครับนะเป็นลักษณะหรือว่ารายละเอียดของการบัญญัตินะเราก็เรียนแล้วก็ลองสังเกตตัตวเองดูนะครับ ที่เราเรียนไปก็เพื่อจะได้สังเกตตนเองเห็นจะได้รู้สึกหรือว่ามองเห็นได้ว่าไอ้ตัวเราตัวเรานี้มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอัตตาหรือว่าตัวตนปลอมที่มาหลอกเราเท่านั้นเองถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้เห็นมันเห็นมันแล้วมันก็จะแสดงความจริงให้ดูคือมันไม่สามารถคงทนอยู่ได้นานนะความจริงของมันนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันไม่เห็นมันมันก็จะหลอกเราก่อให้เกิดทุกข์ได้นะครับ ในทีขนณิกายมหาวัคมหานิธานสูตรบาลีข้อ118พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าตัตรานันดโยโสรูปิงปริตตังอัตตานังปัญญเป็นโตปัญญเปติดูก่อนอานน์สำหรับบุคคลใดเมื่อจะบัญญัติรูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้หรือว่าด้วยลักษณะดังต่อไปนี้สามอย่างด้วยกันนะหน้านี้มีสองแล้วก็มีเพิ่มอีกหนึ่งอยู่ข้างล่างหนะ้าอีกหนึน่งนะครับก็คืออันที่หนึ่งเอตระหิวาโสรูปิงปริตังอัตตานังปัญญเป็นโตปัญญเปติบุคคลนั้นเมื่อจะบัญญัตริรูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติเฉพาะใน ปัจจุบันนี้เท่านั้นเอตระหิคือย่อมบัญญัติเฉพาะในปัจจุบันนี้บางพวกที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะนะเขาก็เอารูปที่เป็นปริตตะคือตัวเขาตัวหมาตัวแมวนี่แหละว่าเป็นตัวตนเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวถ้าเป็นหมาก็อ้าวมันก็เป็นหมาจริงๆนั่นแหละแต่มันก็เป็นเฉพาะชาตินี้ก็ตัวเราเนี่ยเขมีเท่านี้ก็เป็นตัวเราจริงๆนั่นแหละแต่เป็นเฉพาะชาตินี้ ชาติต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นคนอื่นหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วที่เป็นตัวเราเนี่ยเป็นเฉพาะชาตินี้เนี่ยนะบางคนบัญญัติขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะบางทีความรู้สึกเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็มีเหมือนกันนะครับอันที่สองตัทธาวิงวาโสรูปิงปริตตังอัตตานังปัญญาเป็นโตปัญญาเปติแล้วก็บุคคลนั้นนะ ต่อไปอันที่สองบุคคลน,นั้นเมื่อจะบัญญัติรูปที่เป็นปริตตว่าเป็นอัตตาตัวตนย่อมบัญญัติว่าเป็นตัวตนอยู่ตลอดกาลนะพาวิงแปลว่าตลอดกาลอันที่หนึ่งบัญญัติเฉพาะในชาตินี้ชาติเดียวพวกที่สองนี้บัญญัติตลอดกาลชาตินี้ก็ด้วยชาติต่อไปก็เป็นตัวเราอีกโดยอาศัยรูปนี่แหละบัญญัติเนี่ยนะสมมตินี่เป็นตัวเรา ชาติต่อไปก็เป็นตัวเราอีกชาติต่อต่อไปนู่นก็เป็นตัวเราอีกเป็นตัวเราตลอดนะอาศัยรูปนั่นแหละมาบัญญัติว่าเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็เป็นตัวเราตลอดไปนะครับโดยส่วนใหญ่พวกที่ไม่รู้มากๆก็จะบัญญัติเอารูปแต่โดยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคนที่ได้ศึกษาธรรมะบ้างก็จะพวกการยึดถือรูปนี้ก็จะลดลดลงไปแล้วเพราะว่ารูปเนี่ยมันแสดงอาการให้ดูได้เห็นภาพชัด ไม่ใช่มันแสดงเร็วนะมันแสดงช้าแต่ว่ามันชัดผมก็งอกแล้วสักหน่อยก็จะแก่แล้วจะตายแล้วจะลุกไม่ไหวแล้วใครไปยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนก็โอ้แสดงว่าโง่มากกวนกันเถอะนะไม่ใช่โง่น้อยๆนะโง่มากเลยนะแต่บางคนเขาก็ยังยึดอยู่ดีนะยึดยึดจนกระทั่งจะตายอยู่นอนอยู่บนเตียงก็ยังยึดโน่นยึดนี่ยึดที่ดินยึดทรัพย์สินเงินทองจะจัดการโน่นจะจัดการนี่อยู่ ทั้งทั้งที่ตัวเองก็จัดการตัวเองไม่ได้แต่เขาก็จะจัดการนั่นจัดการนี่อันนี้เพราะว่าเขายึดรูปนะยึดรูปว่าเป็นอัตตาตัวตนตลอดตลอดการตลอดเวลานะบางพวกก็เฉพาะชาตินี้เท่านั้นบางพวกก็ชาติต่อๆไปด้วยตลอดการไปนะครับบางพวกก็เป็นพวกที่สามโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะเป็นพวกที่สามนะอัะตถังวาปณะ,ะสันตัง ตถตตายะอุปะกับเปสามีติอิติวาปนัสสะโหติหรือว่าบางคนก็เกิดความรู้สึกเกิดความเห็นขึ้นมาอย่างนี้ว่าเราจะทําสิ่งที่มันยังไม่เป็นอัตถังวาปนะสันตงังคือมันยังไม่ได้เป็นมันยังไม่เป็นอะไรมันยังไม่เที่ยงตอนนี้มันยังไม่เที่ยงจะทําให้มันเป็นขึ้นตถาตายะอุปกับเปสามี เราจะทำสิ่งที่มันยังไม่เป็นในตอนนี้ให้มันเป็นขึ้นมาได้จะพยายามทํามันจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะพยายามทําให้มันเที่ยงจากสิ่งที่มันไม่คงทนเราพยายามจะทําให้มันคงทนจากแต่เดิมที่มันบังคับไม่ได้เราจะพยายามทําให้มันบังคับได้ใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างอันนี้ก็เป็นแบบอัตตานะใครทํากับรูปอย่างนี้ก็เรียกว่าเอารูปนี้มาเป็นอัตราในแบบนี้ ตอนนี้รูปนี้มันนั่งไม่ได้นานนะมันไม่คงทนต่อไปเราจะนั่งให้มันได้นานๆตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงเราจะทําให้มันเที่ยงตอนนี้มันไม่คงทนเราจะทําให้มันคงทนตอนนี้มันบังคับไม่ได้เราจะพยายามทําให้มันบังคับได้อย่างนี้นะอันนี้ฝ่ายรูปนะครับพวกเห็นผิดที่บัญญัติรูปปริตรามาเป็นอัตตาก็จะมีสามอย่างนี้นะอันที่หนึ่งก็คือ เฉพาะในชาตินี้ชาติเดียวอันนี้พวกวิทยาศาสตร์จ๋านิดหน่อยเขาก็จะเป็นทํานองนี้พวกรุ่นใหม่ๆพวกรุ่นแก่ๆเท่าๆหน่อยก็อาจจะเป็นพาวิงคือตลอดไปชาตินี้ด้วยชาติต่อไปก็เป็นเรานั่นอีกโผล่ไปอีกอะไรก็ไม่รู้จะเอาบุญเอากรรมเอาบาปไปด้วยติดตัวไปเต็มไปหมดแล้วเขานะก็อธิบายกันไปละเนระนาดไปหมดนะนะพวกที่สามนี้ ก็จะทําสิ่งที่มันยังไม่เป็นในตอนนี้ให้มันเป็นให้ได้ในอนาคตตอนนี้มันยังไม่เป็นอัตถังคือมันยังไม่เป็นตาถตายะก็คือจะพยายามทําให้มันเป็นขึ้นจากที่มันไม่เที่ยงจะพยายามทําให้มันเที่ยงจากที่มันไม่คงทนจะทําให้มันทนจากที่มันบังคับไม่ได้ต่อไปเราจะต้องบังคับมันให้ได้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกแบบอัตตาโดยอิงอาศัยรูปนะครับ ถ้าใครยังรู้สึกสามอย่างอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสว่าปริตตตานุทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ไปยึดรูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนนี้ก็ยังอยู่อนุเสติคือยังนอนอยู่ยังถอนขึ้นมาไม่ได้ก็จะยังโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นคนที่ละทิฏฐิได้หมดนะก็เป็นพระโสดาบันคนนั้นก็จะไม่เกิดความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนขึ้นมาอีกเลย ส่วนคนไหนที่ฝึกฝนสติ Så สัมปชัญญะเจริญวิปัสนาไปความรู้สึกว่ามีตัวมีตนก็จะลดลงหมายถึงว่ามันไม่เกิดบ่อยส่วนใครที่ไม่ได้ฝึกเลยก็เกิดตลอดมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็โผล่ขึ้นมาเื่อยโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะโผล่นั่นโผล่นี่ขึ้นมาอยู่เื่อยฉะนั้นโผล่ขึ้นมาบ่อยๆก็ไม่เป็นไรให้เราเห็นมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปมันก็จะค่อยๆถอนออกไปได้นะครับ พรองตรัสว่าเอวังสันตังโขอานันดะรูปิงปริตตตานุดิธิอนุเสตีติอิจจลังวจนายะดูก่อนอานนท์ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลนั้นก็ควรจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ยังมีทิฏฐิที่ไปยึดรูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนนอนเนื่องอยู่นะคำว่านอนเนื่องอยู่ก็คือมันยังละไม่ได้ยังถอนขึ้นมาไม่ได้ มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้อีกอย่างนี้นะครับนี่บัญญัติรูปเป็นปริตตะรูปปริตตะว่าเป็นอัตตาต่อไปกลุ่มที่สองบัญญัติรูปอนันตะว่าเป็นอัตตาก็เหมือนกันอีกนั่นแหละนะถ้าเข้าใจแบบปริตตาแล้วก็เข้าใจอนันตะเข้าใจอรูปไปด้วยนะครับข้อที่1ก็บัญญัติ ว่าเป็นอัตาตาตัวตนเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นเอตระหิวาโสรูปิงอนันตงอัตตานังก็คือบุคคลเมื่อจะบัญญัติรูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอัตตาตัวตนก็ย่อมบัญญัติว่าเป็นอัตตาตัวตนเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นนะเฉพาะในชาตินั้นเท่านั้นจะชาตินี้เท่านั้นแล้วแต่นะบางคนก็นะถ้าในพระไตรปิฎกก็จะมีเรื่องพรมเห็นผิดเยอะแยะนะเพราะเขาคิดว่า เขานี่อนันตาแล้วนะคนตายเป็นใบนไม้ร่วงเลยแต่เขาไม่ยอมตายสักทีนะอย่างนี้ฉะนั้นคนที่อายุยาวๆตัวใหญ่ๆกว่าเขาดีกว่าเขาพวกนี้ก็ยิ่งเห็นผิดหนักกว่าเขาไปอีกนะนะครับฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าไปโปรดนะถ้าอย่างเราไปโปรดเขาคงไม่ฟังเราหรอกเพราะว่าเราตัวเล็กกว่าเขาตายเร็วกว่าเขาอีกนะไปโปรดเขาก็าจะบอกว่าอา้าวคุณตายไปร้อยคนแล้วผมยังไม่ตายเลยอย่างนี้อีกนะ แพ้เขาอีกอย่างนี้นะครับนี้บัญญัติรูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอัตตาตัวตนบัญญัติเฉพาะในชาตินี้ที่สองตัทธาวิงวาโสรูปิงอนันตังอัตตานังบัญญัติรูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอัตตาตัวตนบัญญัติตลอดการในชาตินี้ด้วยชาติต่อๆไปด้วยไปเรื่อยๆนะโดยอาศัยรูปบัญญัติว่ามีอัตตาขึ้นมานะครับ อันที่สามก็อัตาถังวาปะ,ะสันตังตอนนี้มันยังไม่เป็นตาทัตตายะอุปะกับเปตสามิเราจะทำให้มันเป็นขึ้นตอนนี้มันยังไม่เที่ยงเราจะทำให้มันเที่ยงตอนนี้รูปเรายังไม่คงทนเราจะทำให้มันคงทนตอนนี้อายุมันสั้นเราจะทำให้มันอายุถาวรยาวนานตลอด นะพวกที่เขานับถือพรหมพรหมเป็นผู้สร้างโลกเขาก็จะรู้สึกอย่างนี้นะตอนนี้ร่างกายรูปเขานี้เป็นมนุษย์นี้มันยังไม่ถาวรเขาก็พยายามทําตัวเองให้เข้าไปอยู่กับพรหมรวมตัวเข้ากับพรหมนะก็คือต่อไปเป็นพรหมก็จะยาวนานตลอดทั้งๆท,ที่อายุยาวอย่างนั้นก็ต้องตายเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันนานจนลืมตายนะของเรานี่ไม่ค่อยนานยังลืมเลยนะ <c oughs> ของเขานานมากเลยลืมไปเลยนะครับ อันนี้ก็คือตอนนี้ยังไม่เป็นแต่ว่าต่อไปจะทําให้มันเป็นขึ้นนะครับนี่ก็พวกบัญญัติรูปอนันตะว่าเป็นอัตตานะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่บุคคลนั้นก็ชื่อว่ายังมีรูปิงอนันตตานุทิฏฐิคือมีความเห็นผิดที่ไปยึดรูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอัตตาตัวตนเหลืออยู่นะเมื่อกระทบอารมณ์หรือว่าเมื่อรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา ก็จะเกิดความรู้สึกว่ามีตัวมีตนขึ้นมามีเราเป็นนั่นเป็นนี่พอมีเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็มีเขาเป็นนั่นเป็นนี่โผล่ขึ้นมาตามไปด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ลองสังเกตดูนะบางคนก็เอารูปนี่แหละเป็นตัวตนจะรู้สึกว่าอ้าวเขาสูงพระเขาสูงเราเป็นไงเราเตี้ย <c oughs> แค่นี้ก็เกิดตัวตนขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> เคยเห็นไหมเออนะ นะค่อยๆสังเกตไปนะบางคนไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยทั้งๆที่มันมีทั้งวันนะนะถ้าเขาเดินไม่สวยมันเป็นยังไงบ้างก็แสดงว่าเรานะัเดินสวยกว่านะถ้าขับรถไปก็โอ้มีแต่คนขับรถไม่ได้เรื่องคนขับรถได้เรื่องคือใครเออเขาทาดีา <c oughs> เหมือนกะันเออนะเคยเห็นบ้างไหม อันนี้เขาเรียกว่าเอาจับรูปเนี่ยมาเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเป็นเราเมื่อมีเป็นเราก็มีคนอื่นขึ้นมาด้วยนะครับหลากหลายแต่ถ้าเรามองไม่ทันเราก็จะรู้สึกไม่มีอะไรอันนี้ก็คือขาดสตินั่นเองนะจานั้นให้เรามีสติเยอะๆอยู่กับปัจจุบันเยอะๆะอย่าหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่าหลงไปตามความคิดอย่าหลงไปตามเรื่องโน้นเรื่องนี้นะให้อยู่กับกายกับใจเขาไว้ก็คือตั้งคําถามเขาไว้ว่าตอนนี้กายเป็นยังไงตอนนี้ใจเป็นยังไง เท่านี้เองนะครับรู้ไปบ่อยก็จะมีสติมีสติก็ให้มีความรู้ตัวมีความรู้ตัวก็จะเกิดสัมปชัญญะเกิดการรู้เท่าทันจิตใจตนเองก็จะเห็นนะการเห็นนี่เรียกว่า er, มีปัญญานะครับรู้เท่าทันจิตใจตนเองถ้ารู้ไม่เท่าทันจิตใจตนเองมันจะละไม่ได้นะนึกว่าตัวเองไม่มีกิเลสการนึกว่าตัวเองไม่มีกิเลสไม่เห็นกิเลสนั้นมีกิเลสสองชั้นนะคือมีกิเลสแล้วยังไม่รู้อีก นี่คือสองชั้นคนไหนมีกิเลสแล้วรู้ว่าตัวเองมีกิเลสนี้ดีนะมีอยู่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะละได้บางคนนี่มีกิเลสมีตัวมีตนแต่ไม่เห็นไม่เห็นมีกิเลสสัอทีไรวันหนึ่งอย่างนี้นะพวกนี้มีกิเลสแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสนะมันสองชั้นนะนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นกิเลสมีนะอยู่ที่ว่าเรามีดวงตามองเห็นหรือเปล่ามีจิตใจที่ปราศจากนิวรณ สามารถที่จะมองเห็นได้หรือเปล่าถ้าจิตใจยังมีนิวรณ์เยอะถูกนิวรณ์กลุ่มรุมถูกสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ได้ยินเรื่องภายนอกต่างๆครอบงำจิตใจให้เกิดความยินดียินร้ายได้มากไม่รู้จากการมีสติอยู่กับกายกับใจของตนเองมันก็มองไม่เห็นนะฉะนั้นต้องมีสตินะมีสติอยู่กับกายกับใจเยอะๆเ,เข้าไว้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะครับ ในการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากนะมีอยู่เท่านี้แหละอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะพออยู่กับปัจจุบันแล้วก็มันมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องเวลาไม่มีเรื่องตัวเราไปที่นั่นตัวเราไปที่นี่ที่รู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเราจะไปนั่นไปนี่เราเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาเพราะมันติดอดีตเราจะไปโน่นไปนี่เพราะว่ามันติดอนาคตเท่านั้นเองนะครับ นี่มันก็เกิดเราขึ้นมาแล้วฉะนั้นถ้าเราคิดให้รู้ว่ามันคิดมีเราไหมทีนี้จิตมันคิดนะี่ยมีเราที่ไหนถ้ามันนึกห่วงอนาคตจิตมันห่วงมีเราไหมไม่มนะีอย่างเนี้ยนะขอให้รู้ทันนะต่อไปอันที่สามบัญญัติอรูปปริตตะว่าเป็นอัตตก็มีสามเหมือนกันนะครับ อันที่หนึ่งเอตระหิวาโสอรูปิงปริตังอัตตานังบุคคลเมื่อจะบัญญัติอรูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนก็ย่อมบัญญัติเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นนะบัญญัติอรูปบัญญัติจากความรู้สึกก็ได้เวทนาบัญญัติจากสัญญาก็ได้ความจําได้ความหมายรู้ทัศนคติอุดมคติหรืออะไรต่างๆที่สังคมเขาใส่มาให้เรา เราเป็นคนดีเราเป็นคนไม่ดีเราถูกเราผิดเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาใส่มาให้เราหรือความคิดนึกปรุงแต่งหรือวิญญาณตัวรู้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณก็ได้บัญญัติขึ้นมานะครับแท้ที่จริงมันไม่ได้มีตัวมีตนนะตายังดีอยู่มีแสงภายนอกมากระทบตา อาศัยเท่านี้ก็เกิดการมองเห็นขึ้นแล้วเกิดจากขวิญญาณไม่ต้องมีตัวมีตนอะไรต่อให้มีตัวมีตนถ้าตาไม่ดีจะเห็นไหมไม่เห็นก็ตามันไม่ดีอ่ะคนตาบอดต่อให้มีตัวมีตนยังไงมันก็ไม่เห็นฉะนั้นการเห็นนี่ไม่ใช่เราเห็นอาศัยตาดีอาศัยแสงภายนอกมากระทบแล้วก็เกิดการมองเห็นขึ้นอาศัยหูดีกระทบกับเสียง ก็เกิดการได้ยินขึ้นไม่ต้องมีตัวมีตนอยู่เบื้องหลังเลยอาศัยแค่ปฏิจจสมุปบาทอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเท่านี้ไม่ต้องมีตัวมีตนหรือว่าต่อให้มีตัวมีตนถ้าหูไม่ดีแล้วได้ยินไหมไม่ได้ยินมันไม่เกี่ยวกับตัวตนอะไรตัวตนมันโผล่มาที่หลังเฉยเฉยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้นของมันเองนะครับทีนี้เรารู้ไม่ทันการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนพอรู้ไม่ทันเราก็เห็นไปตามมันเลยมันว่ายังไงก็ว่าไปตามกัน นะเป็นทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสแล้วก็จิตตะวิปลาสอย่างนี้นะครับนี่นะบัญญัติอรูปปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนเราทั้งหลายนะเราโลภเราโกรธเราหลงอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็บัญญัติอรูปปริตตะว่าเป็นอัตตาบางพวกก็มีเราเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นบางพวกก็เป็นข้อที่สองนัทธภาวิงวาโส อรูปิงปริตตังอัตตานังบุคคลเมื่อจะบัญญัติอรูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นอัตตาตัวตนก็บัญญัติตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปด้วยบางพวกเขากลัวบุญหายพวกนี้ก็จะชอบบัญญ <โ frustrating. S 1> ัติทำบุญแล้วกลัวหายนะก็จะเก็บไปด้วยนะเป็นเพื่อนกันอะไรกันนะทำบุญแล้วก็ยังไม่กล้าปล่อยบุญแล้วมันจะเป็นบุญไหมท่านวะนะ แต่เขาก็อยากทําอย่างนั้นนะนะก็จะอยากเอาบุญไปด้วยอะไรไปด้วยอาการอยากเอาไปนี้แสดงว่าใจมันไม่เข้าใจความจริงนะพอใจมันไม่เข้าใจความจริงมันก็กลายเป็นบาปกลายเป็นความไม่รู้คืออวิชชาก็จะได้พบมานะครับในเมื่อยังติดข้องอยู่กับพบก็จะได้พบมาติดข้องอยู่กับดีก็จะได้พบที่ดีมาติดข้องอยู่กับความสงบก็จะได้พบที่สงบมา มันอยู่ที่ความติดข้องสิ่งที่ทําให้ติดข้องคืออวิชชาความไม่รู้นะครับเห็นไหมความติดข้องนี้ทําให้ได้พบมานะถ้าเราทําอะไรด้วยความติดข้องก็จะได้อันนั้นมาได้พบแต่ว่าวิปัสสนานี้เป็นการทําลายพบไม่ใช่เพื่อเอาพบนะ <c oughs> เอามาเยอะแล้วยังไม่เบื่อไง <c oughs> ยังไม่เบื่อ <c oughs> เอาโน่นเอานี่มาเรื่อยๆ <c oughs> นะแยะไปหมดนะ ได้นโน่นได้นี่มาเยอะๆแล้วยังไม่พอก็ดูไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเบื่อแล้วก็คลายกำนัดจนกว่าจะพอนะครับถ้าพอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นประโยชน์ถ้ายังไม่พอก็นะดูก็แล้วกันว่ามันเป็นทุกเป็นสุขหรือเป็นทุกนะครับนี่นะบัญญัติอรูปว่าเป็นปริตตะบัญญัติอรูปปริตตะว่าเป็นอัตตาก็มีสามเหมือนกันข้อที่หนึ่งบัญญัติ ว่าเป็นตัวตนเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นข้อที่สองบัญญัติว่าเป็นตัวตนตลอดไปทั้งชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยอันที่สามอัตถังวาปณะ,ะสันตังเขาเกิดความรู้สึกหรือว่าเกิดความคิดขึ้นมาว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นตอนนี้มันยังไม่เป็นตถัะตายะอุปะกับเปสามิแต่ว่าเราจะทำให้มันเป็นขึ้นตอนนี้มันยังไม่เที่ยงมันยังฟุ้งซ่านอยู่มาก ต่อไปเราจะทําให้มันสงบเนี่ยรู้ไหมใครที่คิดอย่างนี้คืออัตตาตัวตนขึ้นมานะอันนี้คือคืออัตตาตัวตนถ้าเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็ให้เรารู้มันว่าอ๋อนี่มันคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งเกิดแล้วก็ดับไปความสงบเกิดแล้วก็ดับไปอยากรักษาความสงบซึ่งมันไม่อยู่นานให้มันนานขึ้นอันนี้ก็เป็นอัตตานะตอนนี้ไม่สงบเราจะทําให้มันสงบอันนี้ก็เป็นอัตตา ตอนนี้มันทุก์เราจะทําให้มันสุขตอนนี้มันสุกเราจะทําให้สุกนานๆอันนี้ก็เป็นอัตตาอัตตาไม่ใช่สิ่งผิดนะมันผิดเพราะว่าเราไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงมันไม่มีอะไรเกินนามเกินรูปหรอกมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดแล้วมันก็ดับไปเหมือนกันแค่เราบัญญัติมันขึ้นมาถ้าบัญญัติมันขึ้นมาแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็ใช้ความรู้สึกอันนั้นแหละให้เป็นประโยชน์คือใช้มัน เป็นเครื่องมือศึกษาให้เข้าใจความจริงว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ประโยชน์เข้าใจความจริงแต่ถ้าไปหลงเป็นไงบ้างก็ไม่เกิดประโยชน์นะก็เหมือนกับเงินเราบัญญัติขึ้นมาว่านี่มีค่าเท่านี้เราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ดีไหมดีถ้าไปหลงเงินเป็นไงบ้างนี่ก็เหมือนกันนะฉะนั้นการบัญญัตินี้มันไม่ใช่สิ่งผิดอะไรอัตตาตัวตนก็ไม่ได้สิ่งผิดอะไร เป็นปุถุชนยังละอัตตาไม่ได้มันก็โผล่ขึ้นมาเป็นครั้งครั้งโผล่มากบ้างน้อยบ้างตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะเราเป็นปุถุชนกิเลสเยอะไม่ใช่เรื่องผิดเป็นปุถุชนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองกิเลสเยอะนี่แหละผิดนะก็กิเลสน้อยต้องเป็นอะไรยากไงอย่างนี้นะนะฉะนั้นเป็นปุถุชนแล้วกิเลสเยอะรู้ว่าตัวเองกิเลสเยอะนี่ไม่ผิดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาการรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะเราก็ไม่หลงทําตามกิเลส ก็จะละกิเลสได้นะรู้สึกว่าเออตอนนี้เกิดรู้สึกตัวเราขึ้นมาแล้วเขาว่ามาโดนเราเป่งๆเลยเราเห็นมันพอเห็นมันก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดแล้วก็ดับไปเราก็ไม่ทําตามมันอย่างนี้นะเห็นมันนั้นดีแต่ไม่เห็นมันนั้นไม่ดีนะครับนะฉะนั้นก็ท่านทั้งหลายก็ให้ฝึกให้มีสติมีสัมผชัญญะให้มองเห็นนะอัตตาตัวตนนี้ ไม่ได้มีเป็นของผิดอะไรนะไม่ได้เป็นของเลวร้ายอะไรที่มันผิดก็เพราะว่าเราจะเอาอัตราตัวหนึ่งไม่เอาอัตราตัวหนึ่งจะเอาแต่ตัวดีไม่เอาตัวไม่ดีเอาแต่ตัวถูกไม่เอาตัวผิดอยากจะทําให้ตัวนั้นมันเที่ยงอยากจะลบตัวนี้ทิ้งอะไรพวกนี้นะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้จักมันตามที่เป็นจริงไม่หลงมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราไปหลงมันเข้าใจผิด หลงผิดในมันนะก็จะมีทิฏฐิหลงเหลืออยู่พระองค์ก็ตรัสว่าเอวังสันตังโขอานันดอาอรูปิงปริตตตานุทิฏฐิอนุเสติดูก่อนอานอนนเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คือถ้าบุคคลที่ยังบัญญัติอัตตาตัวตนจากอารูปที่เป็นปริตตะว่าเป็นเฉพาะในชาตินี้ก็ดีทั้งในชาตินี้และชาติต่อ,ตอ,ตอไปก็ดีหรือไม่ตอนนี้มันยังไม่เป็น เราจะทําให้มันเป็นตอนนี้มันยังไม่เที่ยงเราจะทําให้มันเที่ยงอย่างนี้ก็ดีคนนั้นก็ชื่อว่ายังมีความเห็นผิดที่ไปยึดอรูปที่เป็นปริตะว่าเป็นตัวตนเหลืออยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านเห็นมันนะท่านเห็นมันท่านก็จะรู้จักตัวเองว่าเอ๊ะเรายังเป็นปุตชนอยู่ยังมีทิฏฐิเป็นอนุสัยอยู่นอนเนื่องอยู่อย่างนี้นะ จนกว่าอาริยมรรคเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยฉะนั้นปุตุชนนี้มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมานี่เป็นเรื่องปกติอย่าไปพยายามทําให้มันว่าโอ้ยต้องพยายามว่าไม่มีตัวไม่มีตนนะแล้วใครละ่ะพยายามไม่มีตัวไม่มีตนก็ความรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นตัวตนเราจะพยายามไม่ให้มันเป็นตัวตน <c oughs> ก็คืออันที่สามนี่แหละเห็นไหมไปไหนไม่รอดเลยนะยังให้รู้มันอย่างเดียว นะครับไม่ใช่ว่าเตอนนี้ตัวตนเยอะจังเดี๋ยวพยายามจะไม่มีตัวตนใะชั้นเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มีตัวตนพยายามจะไม่ให้มันมีตัวตนใครลละพยายามก็คือตัวตนนะพยายามจะไม่มีตัวตนนี้ก็คือตัวตนที่ใหญ่กว่าเดิมอัตราที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นความเข้าใจผิดทั้งทางที่ความเข้าใจผิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ได้มีอะไรถ้าเราเห็นมันก็ไม่เข้าใจผิด ก็จบแล้วอย่างนี้นะครับนี่พระองค์แสดงตามความเป็นจริงนะว่าใครมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ก็แสดงว่ายังมีอารูปิงปริตัตานุทิฏฐินอนเนื่องอยู่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เท่านั้นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่สบัญญัติอรูปอนันตะว่าเป็นอัตตา อรูปอนันตะฝ่ายนามที่เป็นอนันตะความสบายก็สบายมากนะอนันตะมากไม่มีประมาณโดยเฉพาะพวกไหนที่เขาชอบทําจิตให้สงบชอบเจริญเมตตาเจริญกรุณาหรือว่าพวกเจริญอรูปหรือว่าพวกชอบเพ่งจิตทําจิตให้มันว่วางๆโลง่ลงๆไปสมองเบลอๆไปก็มีนะบางคนก็ชอบทํามันมีความสุขดีเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้อะไรหรอกมันบัญญัติอัตตาขึ้นมาใหม่ บัญญัติอรูปอนันตะว่าเป็นอัตตานะครับฉะนั้นการที่จะเห็นว่าไม่มีอัตตาเนี่ยไม่มีอัตตาจริงเนี่ยมันไม่ใช่ไปปฏิเสธมันแต่รู้จักมันตามความเป็นจริงรู้จากความจริงของมันนะรู้จักความจริงของมันฉะนั้นต้องรู้จากความสมบูรณ์ของมันว่าอัตตาเนี่ยความสมบูรณ์ของอัตตาคือถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปคือเกิดดับนั่นเองสมบูรณ์เหมือนตัวเราเนี่ย เราอยากเป็นคนสมบูรณ์ทำไงต้องตายนะคือเกิดแล้วต้องตายไงจะได้สมบูรณ์อา้าวเกิดแล้วไม่ตายมันจะเป็นคนสมบูรณ์ได้ไงเอออย่างนี้นะรู้จักมันแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วมันตายเนี่ยรู้จักมันเลยอย่างนี้ละความเห็นผิดได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนสมบูรณ์ก็ตายนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากสมบูรณ์ในชาตินี้เราเร็วก็ตายเร็ว คนนี้ก็มาชาตินี้สมบูรณ์แล้วคือได้เกิดแล้วก็ได้ตายแล้วสมมติว่าผมจะทําให้การบรรยายของผมนี่สมบูรณ์ทําไงจบการบรรยายถ้าบรรยายไปเรื่อยๆมันก็ไม่สมบูรณ์สักทีมันก็ต้องจบนี่โลกมันเป็นอย่างนี้นะนะถ้าจะทําให้การพบกันมันสมบูรณ์ก็ต้องจากกันนะฉะนั้นถ้าอยากให้การพบมันสมบูรณ์เร็วเท่าไหร่ก็รีบๆจากกันให้เร็วๆมันก็สมบูรณ์และการพบนั้นนะครับอันนี้มันเป็นธรรมดานะ เป็นกฎเลยนะครับเป็นความจริงของโลกโลกมันเกิดมันดับนะกลางคืนมันสมบูรณ์ได้เพราะมันมีกลางวันมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละมันเลยพอไปได้พออยู่ด้วยกันได้นะครับฉะนั้นถ้ารักกันจุดจบจุดจบของความรักคืออะไรเศร้าโศกเมื่อจากกันไม่มีนิรันดรนะบางคนก็ชอบเล่านิทาน โอ้พอรักกันเรียบร้อยแล้วก็โอ้ยชื่นมืน่นีิรันดอนอะไรอย่างเงี้ยนิทานไม่มีถ้าเรารักจะรักกันความสมบูรณ์ของความรักก็คือได้ร้องไห้เมื่อจากกันได้เศร้าเมื่อจากกันถ้าเรามีลูกยึดลูกเราก็ได้เศร้าเพราะลูกเมื่อมันจากกันนี่คือความสมบูรณ์ของมันนะอันนี้แหละถ้าเราเข้าใจความจริงอันนี้เราก็จะเข้าใจอันอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละนะครับซึ่งการที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันดีที่สุด เพราะว่ามันใกล้เราที่สุดความรู้สึกมีตัวเราเกิดขึ้นถ้ามันจะสมบูรณ์มันก็จะดับไปรู้สึกเราสําคัญมันก็จะดับไปไม่สําคัญก็จะดับไปรู้สึกสุขก็จะดับไปรู้สึกทุกข์ก็จะดับไปเห็นไหมนี่อย่างนี้ไม่ใช่เราให้เราไปทําให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรารู้จักมันตามที่เป็นจริงรู้จักโลกตามที่เป็นจริงโลกนี่มันเป็นของเกิดดับเกิดแล้วก็ตายทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดนะ ฉะนั้นถ้าเราอยากแบบได้เงินมาแบบสมบูรณ์ก็คือเราก็ใช้เงินไปได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าใช้ยังไงให้มันถูกต้องให้มันดีให้มันถูกตามธรรมะหรือว่าไม่เกิดโทษกับตนเองให้มันเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและคนอื่นอันนี้เรียกว่าได้เงินมาแบบสมบูรณ์หรือว่าได้มาดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฉะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ก็คือคนที่ พร้อมจะตายอยู่เสมอนั่นเองเพราะว่าก็คือเขาสมบูรณ์แล้วไงก็เกิดกับตายเนี่ยเกิดแล้วได้ตายมันถึงสมบูรณ์คนที่พร้อมจะตายอยู่เสมอก็คือคนที่มีชีวิตสมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้นึกความถึงความตายอยู่เสมอนะ <c oughs> ทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกคืออยู่เสมอนั่นเองคนที่จะเห็นอย่างนี้ได้ก็คือคนที่เจริญวิปัสสนาเท่านั้นนะจึงจะเห็นคนที่เห็นความจริงไม่อย่างนั้นเราคงไม่ค่อยนึกถึงนะ วันหนึ่งนึกถึงเปล่าว่าจะตายาหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์บางทีไม่นึกถึงเลยทีหนึ่งหลงตลอดนะฉะนั้นการที่จะละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้นี้เกิดจากการเห็นความจริงคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ไปทําให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอกนะครับก็เหมือนทุกเรื่องในชีวิตเรานะถ้าเราอยากให้มันสมบูรณ มันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่เราทั้งหลายพากันทําให้มันเป็นของขาดแคลนเป็นของไม่สมบูรณ์เป็นของกระพ้องกระแพ่งหรือว่าเป็นชีวิตที่พิกลพิการไปเจ่นว่าชีวิตเราขอให้มันสุขอย่างเดียวคงจะมีแต่คนพิการละมั้งอย่างเนี้ยนะมีความสุขอย่างเดียวคงพิการนะต้องมีสุขบ้างมีทุกบ้างใช่ไหมมันถึงจะสมบูรณ์สุขเกิดแล้วมันก็ต้องดับมันก็สมบูรณ์เดี๋ยวทุกเกิดมันก็ต้องดับอย่างเนี้ยมันถึงจะ สมบูรณ์ในตัวมันเองนะครับแต่เราทั้งหลายพยายามจะเอาอันใดอันหนึ่งการพยายามจะเอาอันใดอันหนึ่งก็เรียกว่าคนขาดสติคนขาดสติก็เป็นคนประมาทคนประมาทก็เหมือนคนตายแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงว่านะครับฉะนั้นให้ไม่ประมาทมีสตินะการจะเลือกอันใดอันหนึ่งเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่พากันชอบเลือกเลือกอยากได้แต่สุขไม่อยากได้ทุกขอย่างนี้นะ เลือกอย่างนี้การเลือกอย่างนี้ก็เหมือนกับทําให้ตัวเองพิการหรือว่าตัวเองเป็นคนตายนั่นเองเพราะว่ามันเป็นการขาดสติมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองถ้าเราย้อนกลับมาถึงเรื่องรูปถ้าเราเลือกแต่ลมหายใจเข้าอย่างเดียวเป็นไงก็คือเลือกจะตายนั่นแหละนะเลือกจะนั่งอย่างเดียวก็คือเลือกจะตายนั่นแหละทีนี้บางทีงเวลาพูดถึงนามมันไม่เข้าใจไงจริงๆนามกับรูปนี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละทีนี้เราเนี่ยพยายามจะตาย พยายามจะไม่มีชีวิตพยายามจะปละมาทหลงลืมสติไว้แล้วก็โทษโน่นโทษนี่ไปเรื่อยนะเขามีเรื่องโทษเรื่อยไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็โทษไปเรื่อยๆนะโทษไปโทษโน่นโทษนี่เป็นทุกข์ไปนะจนกว่าจะรู้นะครับฉะนั้นไม่มีใครอยากจะเป็นทุกข์นะยกเว้นแต่ว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองเหมือนเรานั่นแหละ แต่เราก็โทษมันไว้ก่อนใช่ไหมไอ้หมอนั่นมันทําผิดไอ้หมอนี่มันทําผิดแต่โดยความจริงแล้วไม่มีใครอยากจะทําผิดนะเว้นไว้แต่เขาไม่รู้เท่านั้นเองและไม่มีใครอยากจะเกิดอีกยกเว้นแต่ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้นะตอนนี้ถึงเรื่องบัญญัติอรูปอน,นันตะว่าเป็นอัตตาตัวตนเราทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมก็ชอบอรูปแบบอน,นันตะคือมันสบายดีมันโล่งดีมันโปร่งดี แต่เมื่อมันโลง่งมันปโปร่งหรือว่ารู้สึกไม่มีกิเลสอย่างนั้นมันก็บัญญัติอัตตาตัวตนขึ้นมาได้บางคนก็เออเวลามีสติสัมปชัญญะดีไม่มีกิเลสจิตสงบดีเพ่งอารมณ์นั้นเพ่งอารมณ์นี้สงบดีไม่มีกิเลสนึกว่าดีแล้วการที่ไม่มีกิเลสอย่างนั้นมันก็เป็นความรู้สึกอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกเพราะว่าแท้ที่จริงมันเป็นของไม่เที่ยงเราต้องการเห็นไตรลักษ์จำเอาไว้นะ ฉะนั้นถ้ามันมีความสงบไม่มีกิเลสเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าอ่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้สักหน่อยมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะมีกิเลสขึ้นอย่างเงี้ยนะถ้ากิเลสมันหายไปสักสองวันเราก็ไปให้คนด่าหรือว่าไปให้คนกระทบดูมันก็จะมีมาเองแหละเราต้องการเห็นไตรลักษณ์เราไม่ได้ต้องการให้มันนิ่งอย่าไปทําให้มันนิ่งนะเราทั้งหลายชอบเห็นผิดฉะนั้นมีอะไรขึ้นมาเราก็ไปจับมันเอาไว้พอจับเอามันเอาไว้มันก็ดูเที่ยงซะด้วยดูได้ดังใจซะด้วยแต่โดยความจริง มันไม่มีอันไหนเป็นอัตตาจำเอาไว้นะครับแต่เราอาจจะชอบถึงเราจะชอบมันก็ไม่ทนหรอกสักหน่อยมันก็หายเหมือนเดิมถึงจะต่อให้ไปเกิดในพรหมโลกมันก็ยังหล่นมาเหมือนเดิมนี่เราเรียนมาคงจะรู้นะนะครับฉะนั้นพวกบัญญัติอรูปอนันตาว่าเป็นอัตตาก็มีสามเหมือนกันอันที่หนึ่งเอตระหิวาโสอรูปิงอนันตังอัตตานังบุคคลเมื่อจะบัญญัติ รูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอัตตาตัวตนก็บัญญัติเฉพาะในบัดนี้ก็มีเฉพาะในชาตินี้นะจิตใจดีงามเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นตัวเราที่บังคับได้อะไรอย่างนี้เฉพาะชาตินี้กลุ่มที่สองตัทธา,าวิงวาโศอรูปิงอนันตังอัตตานันงบุคคลเมื่อจะบัญญัติรูปที่เป็นอนันตะว่าเป็นอัตาตาตัวตนก็บัญญัติตลอดไปก็ได้ ทั้งชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยไปเรื่อยๆนะคนที่ยังมีสักกายท,ทิฏฐิเหลืออยู่นี่ก็จะแปลกๆก,ก,กันไปบางพวกก็บัญญัติเฉพาะชาตินี้ชาติต่อไปไม่มีแล้วกลายเป็นขาดศูนย์ไปหรือไม่ก็บางพวกก็เป็นเราตลอดการไปเลยชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยชาตินี้เราทําดีชาติต่อไปเราจะไปเสวยสุขแน่นนี่ก็ตลอดไปเลยนะครับบางพวกก็แปลกๆกันไปนะ แล้วแต่นะครับอันที่สอตัตถังวาปะ,ะสันตังตอนนี้มันมยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอกตัทัตตายะอุปะกับเปสามิแต่เราจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่ดีหรอกเราจะทำให้มันดีขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่หมดกิเลสหรอกเราจะทำให้มันหมดกิเลสขึ้นมาแต่โดยความจริงแล้วเราศึกษาเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีเราจริงไม่ใช่เราจะไปทำให้มันหมดกิเลสนะ มันกลับข้างกันแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเนี่ยชอบวิ่งออกไปหาโน่นหานี่ไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับวนไปวนมาอยู่เรื่อยนะวนวนอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนนะครับนะวนไปวนมาแล้วก็หลงกับอัตราตัวตนที่ตัวเองบัญญัติขึ้นเหมือนกับที่ผมพูดเรื่องเวลาที่ท่านมีอดีตมีอนาคตมีท่านเป็นอดีต ตอนนี้อดีตมันยังไม่ดีอนาคตเราจะดีขึ้นหรือว่าอาดีตก็เป็นตัวเรานั่นแหละอนาคตก็เป็นตัวเรานั่นแหละอดีตเราทำอย่างนี้อนาคตเราก็จะได้รับอย่างนี้อะไรพวกนี้มันก็มีเราเป็นฐานรองรับอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาเวลานี้เป็นของดีคือเราบัญญัติขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันนะมัญญัดเรื่อยๆก็แก้เรื่อยๆนะสามวันบ้าง366บวันบ้างเดือนกุมภามี28บ้าง29บ้างก็ว่ากันไป อันนี้เขาปรับให้มันเข้ากับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เท่าน,นั้นเองการเคลื่อนที่ของโลกเรากับดวงอาทิตย์เดี๋ยวมันเปลี่ยนการเคลื่อนที่อีกเพราะว่ามันไม่คงทนทั้งหมดอะ่ะมันก็ต้องปรับใหม่อยู่เรื่อยปรับอยู่เรื่อยปรับอยู่เรื่อยนะแต่ก็เอาไว้เป็นที่เข้าใจกันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะมีประโยชน์เอาไว้เข้าใจกันแต่ถ้าเราไปหลงมันอันนี้แหละมีปัญหาแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็ไปหลงมัน ทั้งๆท,ที่เวลามันไม่มีจริงสิ่งที่มีจริงคือปัจจุบันที่มันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือกายกับใจขันทั้งห้านั่นเองฉนันเวลาไม่มีจริงนะแต่กายกับใจที่เปลี่ยนแปลงนะ่ะมีจริง <c oughs> นะอย่างนี้อดีตเขาเลยเรียกว่าขันห้าที่เกิดและดับไปแล้วเห็นไหมนะมีไม,ม่เวลาไม่มีมีแต่ขันห้า <c oughs> อนาคตคือขันทั้งห้าที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงเวลาไม่มีมีแต่ขันห้าเท่านั้นนะครับคนไหนที่ยังยึดอัตตาตัวตนในบัดนี้ก็ดีในตลอดไปก็ดีหรือว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นจะพยายามทำให้มันเป็นขึ้นก็ดีคนนั้นก็ยังชื่อว่ามีทิฏฐินอนอยู่ยังมีอยู่ยังละไม่ได้ เอวังสันตังโขอานันดาอารูปิงอนันตตานุทิฏฐิดูก่อนอนอนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลนั้นก็ชื่อว่ามีความเห็นผิดไปยึดเอาอารูปที่เป็นอนันตะ,นนตะว่าเป็นอัตตาตัวตนเหลืออยู่นะอย่างนี้นะครับนี่ท่านคงจะพอเข้าใจว่าการบัญญัติอัตตาตัวตนบัญญัติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขา บัญญัติขึ้นมาแบบเป็นจริงเป็นจังนะหลงเข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานี้ก็อิงอาศัยนามกับรูปบางพวกก็เห็นว่าเฉพาะในบัตนี้เท่านั้นบางพวกก็เห็นว่าเที่ยงตลอดไปบางพวกก็เห็นว่าขาดศูนย์บางพวกก็เห็นว่าเที่ยงตลอดไปบางพวกก็เห็นว่าตอนนี้มันยังไม่เที่ยงต่อไปฉันจะทําให้มันเที่ยงตอนนี้มันยังไม่ดีต่อไปฉันจะทําให้มันดีตอนนี้ มันเป็นทุกข์ต่อไปฉันจะทําให้มันเป็นสุขตลอดตอนนี้มันบังคับไม่ได้ต่อไปจะทําให้มันบังคับได้อะไรพวกนี้นะก็อัตราตัวตนทั้งหมดนะครับอย่างนี้ถ้าท่านเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะจึงจะละมันได้ถ้าไม่เห็นก็จะละไม่ได้ต้องเห็นอันนี้บ่อยๆเวลาปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดความรู้สึกพวกนี้โผล่ขึ้นมาเป็นครั้งๆโอ้นี่ดีสงสัยบรรลุแล้วมั่งเรามีเราโผล่มาด้วยนะขนาดบรรลุยังมีเราบรรลุอีกนะ นะอัศจรรย์มากอัตราตัวตนนี่นะยังเป็นเจ้าของการบรรลุได้อีกนะคิดดูก็แล้วกันนะเราจะบรรลุเอาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> บรรลุแล้วมีอัตตาเป็นเจ้าขององีกมีเราไปบรรลุอีกนะหมดกิเลสแล้วยังมีเราหมดกิเลสอีกนะท่านก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะเวลาจิตใจดีใจสงบมันก็จะมีเราโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งข้างหลังมันนะโอ้อันนี้ดีอันนี้เข้าท่าฉะนั้นท่องเอาไว้นะไตรลักษ มีแต่วิปัสสนาเท่านั้นแหละที่ถอนถอนได้อันอื่นถอนไม่ได้นะนี่แหละจึงต้องรอพระพุทธเจ้านะครับอันอนื่นๆเขาก็ทํากันมาหมดแล้วนะไม่พ้นทุกสิทีต้องรอพระพุทธเจ้านะวันนี้ก็พูดเรื่องอัตตบัญญัติการบัญญัติอัตตาตัวตนซึ่งตัวตนนั้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นการบัญญัติขึ้นมาเฉยๆเป็นการที่เราแต่งตั้งเอาขึ้นมาอาศัยรูปบ้างอาศัยอารูปบ้าง อาศัยฝ่ายที่มันเป็นปริตตะคือมีกําหนดขอบเขตเล็กๆน้อยๆบ้างอาศัยส่วนที่มันเป็นอนันตะคือมันกว้างใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณบ้างมาบัญญัติเป็นอัตตาตัวตนบัญญัติว่ามันเป็นของเที่ยงบัญญัติว่ามันเป็นของคงทนบัญญัติว่ามันเป็นอัตตาตัวตนสามารถเอาเป็นที่พึ่งได้เราเข้าถึงโน่นแล้วเข้าถึงนี่แล้วไปถึงโน่นแล้วถึงนี่แล้วมันไม่มี เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วพระนิพพานไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการเข้าไม่มีการออกใงของเรานี่ชอบไปเข้าน่นเข้านี่ <c oughs> นะชอบเอาโน่นเอานี่อยู่เรื่อยนะเอาได้มันก็ไม่เที่ยงหรอกนะถ้ามันจะเอามันนึกขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันนึกแป๊บเดียวมันก็ดับไปแล้วรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ให้คอยรู้คอยสังเกตเอานะครับฉะนั้นเวลาเราศึกษาไปเรื่อยๆนะเราก็จะเข้าใจโลกเข้าใจกายเข้าใจใจเข้าใจขันทั้งห้า โลกมันไม่มีอะไรน่าเอานะแต่ว่าโลกนั้นมีแต่ของหลอกให้เราเอามันไม่มีอะไรน่ายึดแต่ว่ามันมีแต่สิ่งที่หลอกเราให้ยึดเท่านั้นแหละถ้าเราเข้าใจว่าเอโลกมันไม่มีอะไรน่ายึดเลยไม่มีอะไรน่าเอาเลยเนี่ยมีปัญญาแต่ว่ากว่าจะมีปัญญาอย่างนี้ต้องทุรักทุเลเพราะว่าโลกมันมีแต่ของหลอกให้เรายึดนะพอจะมาศึกษาธรรมะก็มีตัวหลอกอีกนะมีตัวนิ่งๆมีตัวทิ่งเที่ยงมีตัวไม่มีกิเลสมี ตัวสงบสงบมีตัวปีติตัวดีตัวถูกโอ้เยอะแยะเหลือเกินนะมีแต่ตัวหลอกๆอกทั้งนั้นเลยแท้จริงแล้วทั้งตัวปริตตะทั้งตัวนันตะก็บัญญัติอัตตาตัวตนได้พอๆกันนะฉะนั้นพวกที่อยู่บ้านกับพวกปฏิบัติธรรมนี้มีอัตตาตัวตนพอๆกันนะบางพวกนี้มาปฏิบัติธรรมอัตตาตัวตนเยอะกว่าเขาอีกเพราะว่าคิดว่าเราจะไปบังคับโน่นบังคับนี่ให้ได้ คนอื่นเขายังไม่ได้คิดบังคับอะไรเลยตัวเองมาจ้องจะบังคับแล้วนี่เพิ่มแล้วตัวเก่ายังไม่ได้ละตัวใหม่มาเพิ่มอีกแล้วหนักกว่าเดิมแทนที่จะเห็นมันตามความเป็นจริงกลายเป็นเพิ่มอัตราตัวต,วตวนขึ้นมาอีกอย่างนี้นะนะครับอ้าวเกือบหมดเวลาแต่ยังไม่หมดนะครับนี่อัตราบัญญัติมีสี่อันนะแล้วก็ในแต่ละอันแต่ละอันนั้นก็แยกออกมาเป็นสามอย่างอย่างที่พูดไปแล้ว นะครับนะก็ให้เราไปสังเกตไปให้ดูมันให้เห็นมันนะเมื่อเห็นแจ้งจึงจะละได้ละได้ด้วยอริยมรรคนะครับผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็จะละเกี่ยวกับความเห็นส่วนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นและความจําได้หมายรู้และการปรุงแต่งผิดๆก็ยังมีอยู่ก็ต้องละไปเรื่อยๆอีกตามลําดับของอริยมรรคไปอ่าหมดแลละนะครับ